น้องฮะก็เลยกันต่อกับข้อที่9นะครับกับพี่เกรทออนดีมานด์คนนี้คนเดิมนะครับมาดูเฉลยกันเลยเขาบอกว่าหลอดรูปตัว U นะครับฝั่งซ้ายพื้นที่ถ้าตัดเป็น2เท่าของฝั่งขวานะครับ 2A กับ A แบบในรูปนี้เลยนะฮะเดิมบรรจุประหลอดเอาไว้แบบนี้นะครับน้องจากนั้นนะครับทำการเทน้ำลงไปที่ฝั่งขวาของหลอดแบบนี้เป็นความสูงทั้งหมดเท่ากับ H ในรูปนี้เลยนะครับโจทย์ถามว่าจงหาว่าประหลอดอะไรฮะที่ฝั่งซ้ายจะมีระดับสูงขึ้นนะครับจากแนวเดิมนะฮะดูในรูปดีๆนะครับจากแนวเดิมเป็นระยะ h เล็กตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่โดยกำหนดให้น้ำและประหลอดนะครับน้องมีความหนาแน่นเป็น rho w แล้วก็ rho hg แบบนี้ตามลำดับโอเคนะครับข้อนี้ทำยังไงนะครับแน่นอนที่สุดว่าเรื่องของเหลวแบบนี้นะครับน้องก็ต้องจำได้ว่าอะไรครับหลักการก็คือว่าที่ระดับความสูงเดียวกันของเหลวเนื้อเดียวกันนะครับน้องความดันจะต้องเท่ากันนะครับดังนั้นตรงนี้ถ้าเกิดน้องดูอย่างนี้เนี่ยบางคนไปเทียบ2จุดนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะครับเพราะ2จุดนี้เนี่ยเป็นไงครับ2จุดนี้เป็นของเหลวคนละชนิดกันเทียบกันเองไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นระดับอะไรครับตรงนี้แทนที่ยังเป็นประหลอดอยู่เทียบกับตรงนี้นะครับถึงจะเทียบ2จุดนี้ได้ซึ่งตรงนี้ถ้าพี่เรียกจุดนี้ว่าจุดที่1จุดนี้ว่าจุดที่2นะครับสมการที่เราตั้งได้ก็คืออะไรครับ p ที่จุดที่1มีค่าเท่ากับ p ที่จุดที่2นะครับ p ที่จุดที่1มีค่าเท่ากับ p ที่จุดที่2นะครับซึ่ง p จุดที่1ตรงนี้นะครับน้องด้านบนของมันจะมีเนื้อประหลอดที่อยู่สูงขึ้นมาทั้งหมดตรงนี้นะฮะไม่ใช่แค่ h เล็กนะครับแต่มีติ่งตรงนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยสมมุติเรียกว่า x โอเคป่ะสมมุติขึ้นมาก่อนนะครับเรียกว่า x นะครับก็จะได้ว่าอะไรครับที่จุดที่1ตรงนี้ความดันที่กดลงมานะครับแน่นอนตรงนี้ปลายเปิดก็ต้องมีความดันบรรยากาศทั้ง2ฝั่งนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น pa ความดันบรรยากาศบวกกับอะไรครับส่วนนี้ที่กดทับลงมาก็ต้องเป็นโรเนื้อประหลอดนะครับ g แล้วก็ h รวมตรงนี้ก็คือ h บวกกับ x โอเคนะจากนั้นนะครับตำแหน่งที่2ตรงนี้นะครับมีแต่น้ำกดลงมากับบรรยากาศก็จะกลายเป็น pa นะครับบวกกับโรของน้ำ g แล้วก็ h ใหญ่โอเคเนาะน้องก็จะเห็นว่าอะไรครับ PA ตัดกัน PA ตัดกันนะครับนะแล้วพอ PA ตัดกันปุ๊บเดี๋ยว G ก็ตัดกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าน้องต้องการจะหา H เล็กนะครับต้องการจะหา H เล็กนะครับโดยที่รู้ H ใหญ่กับ Rho ต่างๆเรียบร้อยแล้วแปลว่าหน้าที่ของน้องคือน้องต้องหาอะไรให้ได้ครับ X ตรงนี้ให้ได้ก่อนว่าเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมต้องหา X ให้ได้ก่อนซึ่งการจะหา X ตรงนี้นะครับหลักการที่น้องต้องคิดให้เป็นก็คือเลยครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าพอน้องเทน้ำไปปุ๊บประหลอดทั้งหมดนี้ได้หายไปไหนไหมคะตัวประหลอดไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมครับตัวประหลอดไม่ได้หายไปไหนนะครับแสดงว่าอะไรครับประหลอดตรงส่วนนี้นะครับที่เดิมทีอยู่ตรงนี้นะครับมันถูกกดลงไปถามว่ามันต้องไปโผล่ที่ไหนคำตอบก็คืออะไรครับมันก็ต้องเท่ากับที่ไปโผล่ที่ตรงนี้นึกออกใช่ป่ะนะตรงนี้ที่หายไปปุ๊บก็ต้องเท่ากับที่โผล่ขึ้นมาตรงนี้โอเคนะครับเพื่อรักษาให้ประหลอดมีปริมาตรเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่าอะไรครับเราจึงได้ว่าเนื่องจากอะไรครับประหลอดมีปริมาตรรวมเท่าเดิมนะครับประหลอดต้องมีปริมาตรรวมเท่าเดิมแปลว่าส่วนนี้ที่ถูกอะไรครับกดลงไปก็จะต้องมีค่าเท่ากับอะไรครับส่วนนี้ที่อะไรครับปุ๊บโผล่เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งส่วนที่กดลงไปตรงนี้พื้นที่หน้าตัดเป็น A นะครับตรงนี้ถ้า X ตรงนี้ก็ X ด้วยแสดงว่าที่ถูกกดลงไปก็คือ A คูณกับ X นะครับน้องจะต้องมีค่าเท่ากับอะไรครับ V ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาโดขึ้นมาตรงนี้นะฮะก็คือเป็นพื้นที่หน้าตัด 2A คูณกับส่วนโดขึ้นมาตรงนี้ก็คือคูณด้วย Hโอเคนะโอเคนะครับก็จะเห็นว่า a ตัด a โชะโชะนะฮะก็จะได้ว่า x ของเรามีค่าเท่ากับ 2h นั่นเองนะครับ x มีค่าเป็น 2h เพราะฉะนั้นตรงนี้แทนค่าได้เลยครับก็จะได้ออกมานะคะว่าเป็น rho hg นะครับ h บวกด้วย x ก็คือ 2h ก็จะมีค่าเท่ากับ rho w คูณ h ใหญ่นะฮะซึ่งตรงนี้รวมกันแล้วก็เป็น 3h เราก็จะได้ว่า h ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ
ย้าย3กับ row hg ไปหารก็จะได้ว่าเป็น row wh ใหญ่ส่วนได้3 row hg นะครับซึ่งอันนี้ก็จะตรงกับ choice ที่1นั่นเองนะดังนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือ choice ที่1นะคำตอบถูกต้องก็คือ choice ที่1นะครับนะแล้วก็สำหรับข้อนี้ถ้าเกิดใครจะเก่านะครับอาจจะเก่าได้ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่แต่ก็ตัดได้3 choice ถ้าน้องจะเก่านะถ้าน้องจะเก่านะครับวิธีการเก่าอย่างเช่นเลยครับลองแทนค่าสุดตรงนะครับลองแทนค่าสุดตรงดูนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติพี่ลองดูนะแทนค่า row ของตัวน้ำให้เป็น0อันนี้หมายความว่าไงน้องมีใครมองออกว่าปกติ row ของน้ำมันคือเท่าไหร่ปกติแล้วมันคือ 1,000 ว่ากิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พี่แทนค่าเป็น0ความหมายโดยในก็คืออะไรครับก็คือพี่ไม่ได้เทน้ำนึกออกใช่ป่ะถ้าพี่แทนอะไรฮะเทอะไรสักอย่างลงมาที่อะไรครับความนั้นเป็น0แปลว่าความจริงพี่ก็ไม่ได้เทอะไรเข้าใจใช่ป่ะนะซึ่งพอพี่ไม่ได้เทอะไรก็แปลว่าอะไรครับควรจะต้องได้ h มีค่าเข้าหา0โอเคนะซึ่งช้อย1 row w เป็นตัวเศษแทนเป็น0ก็ได้0ก็เก็บไว้นะแต่ช้อย2เป็นไงฮะแทนนี่เป็น0ปุ๊บตัวส่วนเว้ยชิบหายแล้วนะหาค่าไม่ได้แปลว่าช้อย2ตัดทิ้งนะครับต่อมาครับช้อย3ครับแทนโรว w เป็น0เฮ้ยได้0อยู่ก็แปลว่าเก็บไว้นะครับแต่ช้อย4ตัวส่วนตรงนี้ไม่ได้แล้วตัดทิ้งนะครับแล้วก็ช้อย5มันไม่ควรจะอะไรฮะเป็น h ส่วน2แบบนี้ตลอดมันก็ไม่ควรนะฮะก็ตัดทิ้งอยู่แล้วดังนั้นตรงนี้ก็เลยได้ออกมานะครับว่าตัดเหลือ2ช้อยแต่ว่า2ช้อยเนี่ยมันก็ทำใจลำบากนะฮะก็ต้องไปคำนวณอยู่ดีนะครับเพราะฉันข้อนี้ก็เก๋าสุดได้แค่นี้นะสำหรับข้อนี้ก็จบประมาณนี้นะครับน้องก็อย่าลืมนะครับหลักการเรื่องของสมดุลของของเหลวนะครับที่ระดับความสูงเดียวกันของของเหลวเนื้อเดียวกันเท่านั้นนะครับถึงจะมีความดันสองฝั่งที่เท่ากันแบบนี้ได้นะจากนั้นก็ใช้หลักการเรื่องที่ว่าประหลอดไม่ได้หายไปไหนนะครับที่กดหายลงมาตรงนี้ก็ต้องเท่ากับที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะได้2สมการมาช่วยกันแก้กันจะได้คำตอบออกมาเป็นช้อยข้อที่1นะครับนะสำหรับข้อนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝึกทำโจทย์เยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวก็เจอกันต่อในเฉลยข้อถัดไปได้เลยครับเอาล่ะฮะน้องฮาก็มาเรียนกันต่อกับเฉลยข้อที่11นะครับกับพี่เกรทออนดีมานด์นะสำหรับข้อนี้นะครับโจทย์มาตรฐานเลยนะฮะโจทย์มาตรฐานของเรื่องเสียงเลยนะครับน้องมาดูกันนะเขาบอกว่าลำโพงอันหนึ่งนะครับตั้งอยู่ที่จุด P นะครับปล่อยเสียงออกไปอย่างสมมาตรทุกทิศทุกทางนะครับน้องนะและมีไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ที่จุด A และจุด B ตรงนี้นะครับโจทย์ถามว่าจะตรวจจับเสียงที่มีความระดับความเข้มนะครับระดับความเข้มต่างกันกี่เดซิเบลนะครับโดยที่กำหนดให้จุด P จุด A และจุด B อยู่บนแนววงกลมเดียวกันแบบนี้นะฮะอันนี้เขาต้องการเทียบเดซิเบลนะครับก็คือเดซิเบลที่ตำแหน่ง A เทียบกับที่ตำแหน่ง B แล้วเนี่ยจะมีค่าต่างกันเป็นกี่เดซิเบลโอเคนะครับซึ่งอันนี้เรื่องเดซิเบลนะครับน้องก็จำได้นะครับหลักการคืออะไรนะฮะหลักการก็คือว่าถ้าน้องมีแหล่งกำเนิดเสียงที่ปล่อยเสียงออกมาทุกทิศทุกทางแบบนี้นะครับที่ปล่อยเสียงออกมาทุกทิศทุกทางแบบนี้พี่วาดใหม่ดีกว่าให้เป็นแหล่งกำเนิดแบบสมมาตรนะครับจะได้ไม่หมุนนะฮะเป็นลำโพงที่ปล่อยออกมาทุกทางแบบนี้นะครับแน่นอนที่สุดว่าอะไรครับถ้าน้องสนใจอะไรฮะที่จุดนี้นะฮะที่อยู่ห่างมาเป็นระยะ R นะครับถ้าเกิดสมมติเราพูดถึงตัวแปรแรกก่อนคือความเข้มอันนี้ทวนให้นะฮะพอเรื่องนี้สำคัญนะครับความเข้มตัวแปร I มันจะมีค่าเท่ากับอะไรนะครับกำลังของแหล่งหารด้วยพื้นที่ใช่ไหมครับที่รองรับคลื่นนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นกรณีปล่อยคลื่นออกมาอย่างสมมาตร3มิตินะครับน้องนะคลื่นที่ถูกแผ่ออกมาตรงนี้ก็จะมีหน้าคลื่นเป็นผิวทรงกลมนะครับซึ่งพื้นที่รองรับจึงต้องเป็นสูตรพื้นที่ผิวทรงกลมก็คือ4พาย r กำลัง2นั่นเองโอเคนะคุ้นสูตรนี้นะครับอันนี้คือความเข้มนะครับแต่คราวนี้ถ้าเราจะเอาระดับความเข้มนะครับหรือที่มีหน่วยเป็นเดซิเบลนะครับเดซิเบลมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ10ล็อกฐาน10ของอะไรฮะความเข้มของเรานะฮะหารด้วยความเข้มเบาสุดที่มนุษย์ได้ยินนะครับความเข้มเบาสุดที่มนุษย์ได้ยินนะฮะซึ่งความเข้มเบาสุดที่มนุษย์ได้ยินมันคือเท่าไหร่นะครับ10กำลังลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรโอเคนะโอเคนะครับนะ
อ่ะทีนี้พอน้องได้อย่างนี้ปุ๊บก็ไม่มีอะไรยากแล้วนะฮะจากผลต่างของเดซิเบลตรงนี้เทียบระหว่าง A กับ B แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ10ล็อกความเข้มของ A ส่วนได้ความเข้มเบาสุดที่มนุษย์ได้ยินนะครับลบออกด้วย10ล็อกความเข้มที่ B ส่วนด้วยอะไรครับความเข้มเบาสุดที่มนุษย์ได้ยินโอเคนะครับซึ่งตรงนี้เป็นไงครับ10ดึงเป็นตัวร่วมได้นะครับแต่คราวนี้น้องจำจากเรื่องคณิตศาสตร์ได้ว่าอะไรครับล็อก A ลบล็อก B ใช่ไหมครับมันจะมีค่าเท่ากับอะไรครับล็อกของ A หาร B นะครับผลลบของล็อกคือล็อกของผลหารอันนี้น้องต้องจำได้นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงได้ว่าเป็นอะไรครับล็อกผลลบของล็อกนะฮะก็จะกลายเป็นล็อกผลหารก็คือเอาของ A ตั้งแบบนี้นะครับหารได้ก้อนนี้ซึ่งถ้าเกิดหารก็คือการคูณด้วยการกับเศษส่วนนะครับประถมเรียนมาแล้วเนาะตรงนี้ก็จะกลายเป็น i เบาสุดส่วนใน ib แบบนี้นะครับและความเข้มเบาสุดตรงนี้ก็จะตัดกันได้อยู่นะได้อยู่นะครับนะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้ออกมาแบบนี้นะครับแต่คราวนี้เรารู้ว่าอะไรครับ i คือกำลังส่วนด้วย4พาย r กำลัง2นะครับซึ่ง r มันคือระยะจากแหล่งไปที่จุดที่สนใจนะครับของ b คืออะไรครับลากไปตรงนี้ของ b ลากไปตรงนี้มันคือเป็น2เท่ารัศมีใช่ไหมฮะมันคือ2เท่ารัศมีสมมุติว่าเรียกรัศมีว่า r แปลว่าระยะตรงนี้ที่ออกไปก็ต้องเป็น2 r นะระยะตรงนี้2 r นะครับนะขณะที่ของ a ตรงนี้มันคืออะไรครับจากตรงนี้ไปที่ตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งจากตรงนี้ไปตรงนี้ปุ๊บด้านนี้ rด้านนี้ r จากพีทาโกรัสตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับสแควร์รูทของ r กำลัง2บวก r กำลัง2นะครับก็คือรูท2 r นั่นเองโอเคนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จบแล้วครับแทนค่าก็ได้คำตอบแล้วก็จะได้ว่าผลต่างของเดซิเบลที่ได้ยินของ2จุดก็จะเป็น10ล็อก i ของ a ก็คือ p ส่วนด้วย4พาย r ของ a ตรงนี้ห่างออกไปรูท2 r ทั้งหมดอย่าลืมนะฮะยกกำลัง2โอเคนะครับแล้วก็ส่วนด้วย p นะฮะส่วนด้วย4พาย r ของ b ก็คือ 2r ทั้งหมดกำลัง2นะครับแล้วก็คราวนี้เนื่องจากว่าเป็นแหล่งกำเนิดเดียวกันใช่ไหมครับ p ก็คือเป็นของแหล่งเดียวกันก็คือ p ตัดทิ้งกันได้นะครับ4พายตัดทิ้งกันได้นะครับตรงนี้ก็คิดเลขให้เรียบร้อยนะฮะกับเศษส่วนออกมาก็จะกลายเป็น10ล็อกของตรงนี้2กำลัง2ด้วย4นะครับแล้วก็ตรงนี้กำลัง2กระจายเข้ามาเจอรูท2ก็คือเหลือ2นะครับกับเศษส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ r มันตัดทิ้งกันอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เขียนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ออกมาก็จะกลายเป็น10ล็อก2นั่นเองนะฮะซึ่งล็อก2นะครับน้องรู้อยู่แล้วนะฮะจากเลขว่ามันคือ 0.301 นะครับหรือประมาณ 0.3 นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้คิดเลขออกมาก็จะได้ว่ามีค่าประมาณเท่ากับเท่าไหร่ครับ3เดซิเบลนะฮะเป็นคำตอบข้อนี้คำตอบถูกต้องจึงต้องตอบข้อที่5นะครับจึงต้องตอบข้อที่5นะครับก็คือ3เดซิเบลโอเคนะครับดังนั้นเรื่องนี้เรื่องเดซิเบลเนี่ยเป็นเรื่องที่ข้อสอบวิชาสามัญเนี่ยออกแทบไม่เว้นปีนะครับมีเว้นไปบ้างบางปีนะครับแต่ว่าหลายๆปีเนี่ยก็จะออกและถ้าเกิดออกเนี่ยก็จะเป็นข้อที่เก็บคะแนนได้ไม่ยากนักนะครับดังนั้นเรื่องนี้น่าเก็บนะครับเรื่องนี้น่าเก็บนะความจริงออกหลายสนามเลยไม่ว่าจะเป็นแพท2แพท3วิชาสามัญ นะครับนะเอาละฮะน้องฮะก็เลยกับเฉลยข้อสุดท้ายของข้อสอบวิชาสามัญชุดนี้นะครับกับพี่เกรทออนดีมานด์คนนี้คนเดิมนะครับสำหรับเรื่องนี้ดูรูปก็รู้แล้วครับว่าจะต้องเป็นเรื่องของของไหลแน่ๆนะครับและเป็นของไหลที่มี2สมการมายำรวมกันนะครับก็คือสมการอัตราการไหลหรือสมการความต่อเนื่องกับสมการหลักแบนูลีนะครับอ่ะมาดูกันว่าข้อนี้ทำยังไงนะฮะเขาบอกว่าเข็มฉีดยานะครับบรรจุยาเหลวความหนาแน่นโรนะครับวางในแนวราบแบบนี้โจทย์ถามว่าจะต้องออกแรงอะไรฮะกดเข็มฉีดยาตรงนี้เข้ามาเท่ากับเท่าไหร่เพื่อให้อะไรครับยานั้นมีการไหลออกไปด้วยอัตราเร็วเท่ากับ v ตรงนี้โอเคนะครับซึ่งพอเห็นรูปตรงนี้เนี่ยโอ้โหน้องมันขั้นไม้ขั้นมือนะครับสมการแรกที่น้องน่าจะนึกถึงก็คือสมการอัตราการไหลนะครับ a 1 v 1เท่ากับ a 2 v 2นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่ให้จุดนี้เป็นจุดที่1นะครับและจุดที่ออกมาตรงนี้เป็นจุดที่2เราก็ตั้งสมการ a 1 v 1เท่ากับ a 2 v 2ใช่ไหมครับนะตรงนี้ถ้าหากว่าให้มีความเร็วเป็น
v1 ละกันแล้วก็จะได้ว่าเป็นอะไรครับ a1 ก็คือ a ใหญ่ v1 ก็จะมีค่าเท่ากับ a2 ตรงนี้นะครับ a2 มีค่าเป็น1ใน10ของ a ใหญ่แล้วก็คูณกับ v2 ก็คือ v ที่หลุดออกมาตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็พบว่าอะไรครับ a ใหญ่ตัด a ใหญ่นะครับ a ใหญ่ตัด a ใหญ่ก็จะได้ว่า v1 เป็น1ใน10ของ v โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมการแรกนะตั้งไปก่อนนะคิดว่าคงได้ใช้แหละนะครับเพราะมันขั้นไม้ขั้นมือไงดูจากรูปมันเชื้อเชิญเหลือเกินนะฮะให้ตั้งสมการนี้นะครับแต่คราวนี้ตั้งสมการนี้สมการเดียวไม่พอนะครับน้องต้องตั้งอีกสมการหนึ่งก็คือสมการแบนดูรีนะครับสมการแบนดูรีก็คืออะไรครับ p1 บวกโร g h1 บวกกับ1ส่วน2โร v1 กำลัง2จะต้องมีค่าเท่ากับ p2 บวกด้วยโร g h2 นะครับบวกด้วย1/2โร v2 กำลัง2นะซึ่งก็เริ่มต้นแทนค่าได้เลยครับที่จุดที่1ตรงนี้นะครับถามว่ามีอะไรกดทับตรงนี้บ้างแน่นอนอันแรกนะครับภายนอกเป็นบรรยากาศก็ต้องมีความดันบรรยากาศกดทับนะครับแต่เนื่องจากว่ามีแรงอะไรฮะที่ดันเข้ามาเพิ่มต่อพื้นที่นะครับก็ต้องบวกด้วย f ส่วน a เข้ามาด้วยนะอันนี้คือความดันที่จุดที่1ทันนะครับต่อมานะฮะเนื่องจากว่าตรงนี้เราอยู่ที่ระดับความสูงเดิมเลยใช่ไหมอยู่ที่ระดับความสูงเดิมนะครับแปลว่าความสูง h มีไหมคะไม่มีนะครับตรงนี้แทนค่าเป็น0นะครับแล้วก็บวก1/2โร v1 นะฮะ v1 โจทย์ไม่ได้ให้แล้วก็แทนค่าในรูปของตัวแปร v ตรงนี้ที่เราคำนวณได้เลยก็เป็น1ส่วน10 v ทั้งหมดกำลัง2นะครับอันนี้คือฝั่งซ้ายของสมการแบนดูรีนะฮะต่อมาฝั่งขวาสมการครับที่จุดที่2ตรงนี้นะครับมีการออกมาสัมผัสบรรยากาศแปลว่าต้องมีความดันเป็นความดันบรรยากาศนะครับก็คือ PA นะฮะแล้วก็บวกด้วยตรงนี้ไม่ได้มีความสูงจากระดับอ้างอิง นะครับก็บวกด้วย0แล้วก็บวกด้วย1/2โร v2 ก็คือ v ตรงนี้ได้เลยนะครับกำลัง2จบยังครับหา f ได้ยังได้แล้วนะครับเย้นะก็จะได้ว่า p บรรยากาศตัดกันนะครับนะจากนั้นตรงนี้ย้ายไปลบอีกฝั่งก็จะได้ว่า f ส่วน a ก็จะมีค่าเท่ากับดึงโร v กำลัง2เป็นตัวร่วมเนาะก็จะกลายเป็นอันนี้1ส่วน2ลบออกแล้วตรงนี้ย้ายไปนะฮะก็จะเป็น1ส่วน2กระจายกำลัง2ลงมาก็จะเป็น1ส่วน100นะครับนะแล้วก็คูณด้วยโร v กำลัง2ซึ่งตรงนี้นะฮะตัวฐานที่เป็นตัวร่วมก็คือ200ใช่ไหมครับนะแปลว่าตรงนี้ต้องคูณ100ส่วน100แล้วก็อันนี้เศษ1นะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงได้แล้วนะครับว่า f ก็คือจะกลายเป็นอะไรครับ100ลบ1ก็เป็น99ส่วนด้วย200นะครับย้าย a ขึ้นไปก็จะเป็น a โร v กำลัง2นะครับซึ่งอันนี้ก็จะตรงกับชอยข้อที่5นั่นเองโอเคนะดังนั้นสำหรับข้อนี้ก็ประการฉนีนะครับข้อนี้ก็ประการฉนีนะครับนะดังนั้นสำหรับข้อนี้ตั้งอัตราการไหล a1 v1 แล้วก็ a2 v2 ตั้งแบนดูรีแทนค่าให้ถูกต้องก็จะได้คำตอบแล้วนะครับเรื่องของแบนดูรีเรื่องของสมการอัตราการไหลถ้าน้องคนไหนเคยไปดูข้อสอบสามัญย้อนหลังจะพบว่าออกค่อนข้างบ่อยนะครับอาจจะไม่ได้ออกทุกปีแต่ออกบ่อยดังนั้นก็ฝึกเรื่องนี้เยอะด้วยนะครับเพราะจะได้ทั้งแนววิชาสามัญทั้งแพท2แล้วก็แพท3ด้วยซ้ำนะครับโอเคครับสำหรับข้อนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เกรซนะครับในฐานะตัวแทนของครูออนดีมานด์ทุกคนนะครับก็ขออวยพรนะฮะก็ขออวยพรให้น้องทุกคนที่มาสอบในวันนี้นะครับสามารถที่จะเอาข้อที่น้องพลาดนะครับเอาข้อที่น้องพลาดไม่ว่าจะพลาดจากการที่สาเพร่านะครับหรือพลาดจากการที่น้องยังอ่านหรือฝึกไปไม่ถึงเนี่ยนะครับเอากลับมาแก้ไขซะอันไหนสาเพร่าก็โน้ตไว้ด้วยเราเคยสาเพร่าตรงนี้ไว้วันหลังจะได้ไม่สาเพร่าอีกนะครับถ้าข้อไหนที่เราทำไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนนะครับก็อย่าลืมไปเรียนหรืออ่านล่วงหน้าซะอย่ารอที่โรงเรียนนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าข้อสอบตรงนี้ต้องฝึกเยอะๆนะครับยิ่งจบเนื้อหาเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับหรือเรียนคอร์สเอนทรานซ์ก็เรียนคอร์สเอนทรานซ์ให้จบเร็วๆแล้วกันนะครับนะก็ขอให้มีกำลังใจในการทำตรงนี้นะครับท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าไงก็ตามนะครับการม็อกตรงนี้เราม็อกล่วงหน้าค่อนข้างนานนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องยังได้คะแนนไม่ดีอย่าตกใจให้น้องเข้าข้างตัวเองนะครับคือคิดว่าเฮ้ยโอกาสเนี่ยมันคือโอกาสที่เราได้เห็นช่องโหว่ของตัวเองเพื่อที่จะได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่นะครับหลายๆเดือนในที่นี้เนี่ยในการแก้ช่องโหว่ตรงนี้
ให้พร้อมนะครับสำหรับการไปสอบข้อสอบของจริงโอเคนะครับดังนั้นก็เป็นกำลังใจให้น้องทุกคนสามารถที่จะฝึกฝนอุดช่องโหว่และทำเต็มที่ได้จนสุดทางนะครับขออวยพรให้น้องมีกำลังใจที่ดีและท้ายที่สุดขอให้น้องสามารถที่จะสอบติดได้นะครับในคณะและสถาบันที่ตั้งใจไว้นะครับถ้ามีอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับน้องช่องทางต่างๆของพี่ได้นะครับ Instagram @pgateondemand นะฮะเวลาจะมีใกล้สอบเก่งข้อสอบอะไรพวกนี้เดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะครับ